สวัสดีครับครับเรียกพวกเราวันนี้ก็ผ่านมาประสบพบเจอนะครับผู้กองนะครับกำลังบทขันวิจัยวินัยจราจรครับว่ากันตักเจอประชาชนว่ากี่นะไม่มีการไม่มีการจับกลุ่มครับไม่มีเลยเนาะครับไม่มีโอ้ยอันนี้ผมผ่านมานะเขาผ่านมาตักเจอตลอดครับเพราะว่าไม่เคยของสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีครับดอนเจดีดินแดนยุทธหัตถีกับมูดดีมากเลยผมเห็นเนี่ยไม่มีเขียนใบสั่งไม่มีครับไม่มีเขียนใบสั่งไม่มีจะใช้แอปทำดีครับดีครับดีตักเตือนครับดีอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมเห็นกับตานะครับเมื่อพักนี้ผมได้ไลฟ์สดมาผมเข้ามาสอบถามผู้กองก่อนแต่ผู้กองไม่รู้ผมเป็นใครไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมเข้ามาสอบถามเพราะว่ากำลังใช้แอปทำดีนะครับคือใช้โทรศัพท์มีน้องครับครับมีน้องๆช่วยกันทำมีน้องนะครับไม่มีบริเวณนี้ไม่มีการเขียนใบสั่งไม่มีเนาะเดี๋ยวถ่ายดูได้เลยถ่ายเนาะรับประกันได้เพราะผมก็ดูแต่ท่านนะแต่ท่านคือจะถือโทรศัพท์ทุกนายนะแล้วก็จะทำว่ากันตักเตือนดีก็เราจะเตือนถ้าที่กระทำผิดพรบจราจรนะครับเราช่วยกันดูแลเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของชาวบ้านเราต้องทำมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับใช่ครับแต่อย่างนั้นก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าที่ด้วยนะพี่เนาะเพราะว่ามันไม่มีกลวยบริเวณนะมีประชาชนนะมีเจ้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะอยู่ไหนนะเป็นไรครับสตาร์ทไม่ติดอ๋อนี่โอ้ยนี่ครับนี่นะนี่ครับเจ้าที่ดอนเจดีนะฮะพอดีผ่านมาประสบพบเจอเนาะตำรวจดีแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าเราผ่านมาทุกนายนะไม่มีใบสั่งนะทุกนายใช้โทรศัพท์หมดเลยนะครับจะเป็นการว่าการตักเตือนนะหรือการเป็นการนี่มากกว่าซะมากกว่านะที่ผมเห็นในขณะนี้นะเห็นไหมมีการว่าการตักเตือนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะของสพ.นะฮะเจดีนะครับใช่ไหมดอนเจดีเนาะน้องเนาะดอนเจดีเห็นไหมแต่ท่านนี่มือผู้กองไปช่วยเหลือมือผู้กองช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีฮะดีถือว่าดีนะผู้กองคิดอะไรเนี่ยผมเพิ่มถามชื่อร้อยตำรวจเอกวิสิตมณีขวัญครับวิสิตใช่ไหมพี่โอ้นี่ไงผมอยากเจอมิมานานแล้วครับผมเคยทำโครงการยืมหมวกกลับบ้านนะให้ยืมฟรีนะปี2548ผมเคยทำโครงการอยู่3ปีโครงการยืมหมวกกลับบ้านยืมไปฟรี7วันมาคืนผมยืมฟรี7วันมาคืนผมเคยทำโครงการเนี่ยผมเนี่ยเคยทำใช่ไหมพี่ครับโครงการยืมหมวกกลับบ้านเลยเมื่อก่อนดังมากเหรอแต่ไม่มีโซเชียลได้แต่ออกเขตของสุพรรณบุรีเราเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะไม่เคยมีแบบพี่ไถไม่เคยมีแบบว่าตั้งด่านตัวฉี่ไม่เคยมีเลยนะเนี่ยยังไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ว่าเราตักเตือนเดี๋ยวก็เรียกมาว่าเราตักเตือนให้ใส่นะเราไปห้อยไปอะไรเงี้ยบางทีไปโดนเข่าโดนอะไรอาจจะทำให้ครบใช่เดี๋ยวเรียกตัวประเทศได้ลุงนะลุงครับลุงจอดอะไรครับจอดนิดนึงนี่จอดนิดนึงอันนี้ผมไม่เคยเจอนะผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะเราอยากให้สวมหมวกเราเห็นลุงมาลุงมีหมวกมาแต่ลุงไม่สวมไม่ได้อันนะผมก็จะได้ว่าเราตักเตือนไปวันหลังคุณลุงก็ใส่นิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราไม่ใช่อะไรผมไม่ได้ตักครับเอาโอเคไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับนี่ตายายนะฮะอันนี้ตายายท่านผู้กองนะผู้กองก็ว่าเราตักเตือนนะแล้วเขาใช้แอปใช้โทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์นะฮะใช้แอปนี่เห็นปะใช้แอปทุกนายจะใช้แอปหมดเราไปจับไปอะไรเนี่ยมันอาจจะไปโดนหุกเข่าเราอันนี้ใช้แอปนะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ชายมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เพียงนั้นแหละครับหลายอย่างนะครับเนี่ยคนแรกคนดีของสุพรรณบุรีนะครับน่ายกย่องนะครับผมอยู่โรงพยาบาลเถื่อนมาไม่เคยเจอนะผมเพิ่งเคยเจอครั้งนี้ครั้งแรกนะผู้กองนะครับเป็นการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ใช้แอปไม่มีเป็นใบสั่งทุกนายไม่มีใบสั่งเลยที่นี่นะไม่มีใบสั่งทุกคนเลยพอเจอประชาชนเสร็จปั๊บอันนี้ผมไม่ได้ยกยอนะผมเห็นจากภาพเองพอเจอประชาชนเสร็จปั๊บก็จะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนใช้แอปที่มาไหมไม่มียังไม่ทำสวัสดีครับสวัสดีติ๊กสามหลักได้ไหมใจเย็นยุ่งใจเย็นเขาหน้าหนูหาบวกใส่เรียบร้อยนะครับหาบวกใส่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเราตอนนี้ตำรวจสถานีตำรวจเราจะดีเนี่ยเจ้าที่จราจรเนี่ยกำลังลงว่าเราตักเตือนมาเราปรับจะทุกวันนะครับปรับจะทุกวันถ้าเราไม่ติดภารกิจอะไรเราก็จะ
มาเรียกพวกที่ขับรถผิดกฎจราจรนะเราก็จะเรียกมาตักเตือนนะครับจะเป็นปรับนะครับก็พยายามหามาใส่ให้เรียบร้อยโอเคนะขอหน้าไม่อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะอย่างน้อยผู้กองขออนุญาตตีหน่อยเนาะมันออกของผู้กองมีอยู่แล้วเนาะของลูกน้องมีกล้องลูกนายเนาะมีแล้วพอดีไอ้นี่พอดีช่วงเช้าเราเนี่ยนะผมขอโทษพี่ไอ้น้องเนี่ยมาเช้าเนี่ยเราก็ไปแต่ไปทำที่หน้าโรงเรียนมีกล้องแต่พอดีลืมชาร์จไปนิดนึงสมมติเนี่ยก็ดีแล้วลืมชาร์จไปนิดเลยก็ชาร์จทิ้งไว้ก่อนพอดีมีขบวนไปส่งพระก็เลยมีขบวนเสด็จนะฮะไม่ใช่อ๋อพระอ๋อพระอะไรของอะไรอ้อมอะไรมังนนนะวัดหนองไทยวัดหนองไทยวัดหนองใช่ไทยนะไอ้ที่มังนนนะต้อยมังนนไอ้มังนนเขาจัดมาครบอ๋อเขาเอาด้วยเขาจัดพระไปส่งที่วัดหนองไทยก็เลยต้องเสร็จอ๋อแล้วก็จังหวะวันนี้จังหวะนี้เห็นประชาชนเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยเข้ามาว่าตักเตือนใช่ไหมพี่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยผมเคยเจอครั้งแรกผมเจอครั้งแรกเดือนเจอบ้างเอ้ยมึงมาทำอะไรวะเฮ้ยมึงมาเจอแบบไม่เอ้ยอะไรแบบนี้ไม่เคยเจอไงไม่เจอกองแบบเนี้ยนี่ผมไม่เคยเจอนะในวันละสักฮะสักสิบลายยี่สิบลายเราก็โอเคแล้วใช่ไหมเจอเราก็บางทีเราไปอยู่หน้าโรงเรียนเราไปอยู่หน้าโรงเรียนเราก็คนไหนที่ไม่นั่นมาเราก็จะเรียกมาว่ากล่าวอย่างนี้นะครับตลอดผมใช้มันได้ครับแต่เบอร์ดอนจะดีวิ่งอยู่ผมก็อยู่มานานนะ30กว่าปีจะปลดเกษียณแล้วใกล้จะไม่ใกล้ก็เสร็จแล้วครับใกล้แล้วอ๋อนี่โอ้โหดีมากเลยคนที่คนดีผมเล่าไม่จบเกี่ยวกับเรื่องการยืมหมวกกลับบ้านนะทำโครงการเนี่ยโอ้โหปี2548วันที่10พฤษภาคมดังๆครับชาวบ้านมาช่วยผมยืมวันเป็น40 50ใบผมได้รับการสนับสนุนจากบริษัท AA บริษัท AA ช่วยเขามาช่วยใช่ไหมช่วยหมวกผมมาเป็นร้อยนะครับเรามีเป็นร้อยนะสองร้อยกว่าใบอ่ะหมวกนี่ก็ช่วยกันมาตอนหลังคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมวกคนเขายืมกันมากใส่กันมากไอ้คนเขายืมไปก็เหมือนกับว่าไปโดนไอ้เพื่อมีเหือมีอะไรไปเป็นเชื้อลงเชื้อราทำได้ประมาณ3ปีก็เลยต้องยกเลิกต้องยกเลิกก็แจกหมวกกลับไปคนที่เคยใส่กันมาแล้วแต่ยังน้อยเคยทำอย่างน้อยเราก็ทำเพื่อประชาชนมาหลายปีอะเกี่ยวกับเรื่องหมวกตอนนั้นโอ้โหกำลังทำต่อไปผู้กองทำดีทำต่อไปครับแต่น้อยก็น้องขออนุญาตแน่นอนนะในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งก็คำนึงความปลอดภัยของลูกน้องด้วยบางครั้งเพราะว่าเขาขี่มาว่าก็ไม่รู้หรอกบริเวณนี้สี่แยกเนาะผู้กองนะขออนุญาตที่ไปที่ไอ้สมุทรสงครามเนี่ยที่เราไปเดินไม่น่าเสียชีวิตเสียดายรถชนด้วยตอนนั้นมาไวด้วยปุ้งเลยฮะปุ้งเลยได้ดูอยู่ได้ดูแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยเนาะตำรวจที่ว่านั่นอยู่เนาะความเสียใจด้วยก็ยืนอยู่ชายขอบทางนะเนี่ยตำรวจดีก็ไม่มีเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะครับจากการใช้แอปนะครับไม่มีเลยน่าชื่นชมมากเลยถูกใจไหมครับถูกใจไหมถูกใจเราคิดยังไงถึงแม้ตาเราก็ไม่เคยจับขออนุญาตลุงการที่เจ้าที่มาว่ากับตักเตือนลุงหนึ่งลุงคิดยังไงดีครับตาโทษปรับแพงตั้งเสียดายตังครับแต่ผมจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ยังไงก็เคารพกฎจราจรเด้อแต่หมวกกันน็อกเด้อจริงๆอย่าไปนั่งกดทำให้มันถูกต้องเลยแล้วมันก็ปลอดภัยวันนี้เราอาจจะเจอคนดีนะพี่วันหน้าไม่รู้เจอคนดีเปล่าเขียนไม่ต่างอย่างเดียวเลยไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แต่ที่นี่ยอมรับนะไม่มีเกียรติไม่สั่งเรียกมาให้น้องมาใส่หมวกไม่ใช่หมวกสวัสดีพี่ธนันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีครับนี่ครับพงศ์สวัสดีครับพี่เอกเทพสวัสดีครับสวัสดีหลายท่านแล้วกันน้องวันนี้ผ่านมาต่อไปที่สวนของเรื่องอะไรนะแล้วก็เป็นที่จะเป็นร้อนสัตว์นี่บอกว่าขาดแต่เดินอยู่รูปนี้จำ13หลักได้เลยสปอร์ตดอนเจดีนะครับดอนเจดีนะครับขอนำเสนอนะครับไปวัดค่ะไปงานศพกันเหรอใช่ก็ตัดผมที่ตลาดถึงแล้วก็ไปวัดยังไงก็พยายามใส่หมวกกันน็อกเด้อวันนี้อาจจะดวงดีนะวันหน้าอาจจะสูงเขียนไม่สั่งแน่ไม่ได้อยู่แถวนี้ได้พี่ไม่ได้อยู่ดอนแค่เลยพี่ดูคืออย่างนี้เราจำไว้ถ้าเราขับรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของเรานะแล้วก็ผู้ซ้อนค่ะนะ
พยายามสงบในไทยเรียบร้อยเพราะเกิดอุบัติเหตุมาจะเสียชีวิตขึ้นมาลำบากเหมือนกันเนาะโชคดีครับโอเคตำรวจดีๆเนี่ยเราแนะนำครับนี่ผู้กองกับลูกน้องครับมีหลายท่านเหมือนกันที่เข้ามาเมื่อกี้นะฮะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะจะเกิดการใช้แอปนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างนี้ประชาชนเข้าสนับสนุนนะนะครับสนับสนุนตำรวจดีๆนะครับในสังคมเนาะยังมีอีกเยอะตำรวจดีๆนะฮะตำรวจชั่วๆก็ยังมีอีกเยอะตั้งด่านตรวจฉี่ก็มีนะครับมีความกับประชาชนก็มีเยอะนะครับตำรวจดีๆก็นำเสนอนะแต่ผมก็ไม่เคยเจออยู่ทั้งลบดันเถื่อนมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยผมผ่านมา ดีครับดีโอ้เดินทางต่อดีกว่าแป๊บก่อนโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวจำหน้าได้มีอะไรบ้างนะโอเคครับผมไม่ได้ครับผมฮะจอดนะจอดนู่นครับผมนี่บ้างผมมาแบบเงียบๆนะผมไม่ได้มาแบบอะไรนะผมมาเงียบๆมาข้างหลังเอ๊ะจะดูว่าผู้กองเขาทำอะไรกันอยู่นะครับแต่ผู้กองนะครับใช้แอปทำดีนะครับใช้โทรศัพท์นะครับไม่มีการเขียนใบสั่งครับแต่เรียกผมสังเกตดูสักพักแล้วนะครับผมสังเกตดูสักพักแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ของแกนะเป็นการเรียกเข้ามาแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับเรียกเข้ามาว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ใช้แอปนะครับใช้แอปทำดีนะครับให้ประชาชนที่ขี่รถเข้ามาที่ไม่มีสวมหมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกกันน็อกแต่อย่างน้อยผมก็ขอญาตินะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะอย่างน้อยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับแต่สิ่งนี้ที่ท่านทำดีแล้วครับเพราะผมไม่ได้ว่าผมก็ได้บอกด้วยว่าผมเป็นใครนะครับผมเดินไปที่หลังผมยืนอยู่สักพักนึงนะครับจนแกหันมามองผมแล้วก็เอะนะครับเอะตกใจแล้วเข้าสอบถามเอ๊ะเป็นใครจนนึกได้ได้แล้วผมเป็นใครนะครับ ตัวดีๆเราก็แนะนำนะจริงๆนะใช่ครับสุพรรณบุรีฮะสุพรรณบุรีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะนะครับสุพรรณบุรีมีตำรวจดีๆเยอะนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะตำรวจนอกแถวอาจจะมีบ้างใช่พี่พวกพี่เปี้ยวใช่ผมก็อยากเจอแบบนี้นะผมก็อยากเจอแบบนี้นะตำรวจดีๆแบบนี้นะคิดว่าไม่เขียนใบสั่งพูดตัวผมเองนะผมชอบนะการที่ไปช่วยตำรวจอะไม่ได้เขียนใบสั่งเลยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนนะครับหรือการใช้แอปนะครับเพราะว่าปกติแล้วที่เราลงด่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นเจ้าที่ใช้แอปนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นปั๊บก็จะเขียนใบสั่งเห็นปั๊บก็จะเขียนใบสั่งอย่างเดียวนะไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วอันนี้มุมนี้นะฮะให้ดูนะปึ๊บเห็นหรือเปล่าเนาะนี่เห็นไหมมุมนี้นะครับมุมนี้เขาไม่เห็นผมนะผมก็ไปดูผมดูอยู่สักพักแล้วนะครับดูสักพักแล้วเขาจะแอดทันบีตลอดเลยนะครับจนผมสงสัยแล้วเข้าไปสอบถามตำรวจดีเราชื่นชมเนาะก็ตำรวจบางท่านก็ขอให้ทำดีนะครับโอเคเนาะก็มีแค่นี้เนาะก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอและไม่เคยเห็นตำรวจที่ว่าก่อตักเตือนนะในการใช้แอปยอดโอเคนะครับสภ.ดอนเจดีครับจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำนะฮะโอเคนะผมว่ายุติในการไลน์ด้วยกันไอ้พี่ปูเปี้ยวครับกำลังเดินทางเนี่ยกำลังเดินทางแล้วก็ตกพบเจอเนาะบางคนอาจจะชอบนะบางคนอาจจะชอบคลิปนี้นะคิดว่านะตำรวจดีๆแบบนี้นะคิดว่าตำรวจประชาชนน่าจะชอบและรักนะแต่น้อยผมก็ขอติติงหน่อยนะขอติติงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับของประชาชนเองแล้วก็ตัวท่านเองนะครับถึงแม้ตัวท่านเองอาจจะใช้แอปใช้อะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่น้อยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยและคำนึงถึงภาพลักษณ์นะครับของสำนักงานตัวแห่งชาติด้วยนะครับลักษณะนี้ก็เขาไม่มีใครอยากให้มาทำลักษณะแบบนี้นะอยู่ตามด่านอยู่ตามสี่แยกอยู่ตามมุมเนี่ยมัน
าจจะดูไม่ดีนะครับแต่ลักษณะแบบนี้มันดูดีแล้วนะครับอันนี้ก็ติ้งนิดหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเนาะผมว่ายุติอ่ะบ้านพี่เหรอจริงเหรอบ้านพี่เหรอโอเคเนาะชินชนตำรวจแล้วกันนะครับก็ขอยุติในการไลฟ์แล้วกันไลฟ์สั้นๆนะครับผมเดินทางต่อสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับ